สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและปกป้องชานันครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีอาร์มจริงๆกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังคงติดตามพวกเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็เนื้อหาวันนี้เนี่ยที่เราจะมาชวนคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกันนะครับแน่นอนว่าเทปที่กำลังออกอากาศอยู่นี้เนี่ยเป็นเทปที่อยู่ในช่วงเดือนตุลาและแน่นอนว่าเดือนตุลาของทุกปีนะครับก็เป็นเดือนที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นวันที่14ตุลาและวันที่6ตุลานะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าเพื่อที่จะตอกย้ำให้สังคมไทยเนี่ยยังคงจดจำช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลอย่างประวัติศาสตร์6ตุลาเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมครับมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ในช่วงเหตุการณ์6ตุลาแต่จะนำเสนอในมุมมองหรือในประเด็นที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้นึกถึงหรืออาจจะยังไม่เคยได้ตั้งคำถามหรือว่าอาจจะยังไม่เคยได้สำรวจอย่างจริงจังซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นการสำรวจเรื่องของบทบาทของผู้หญิงในเหตุการณ์6ตุลาฟังแค่นี้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแหมผู้หญิงในเหตุการณ์6ตุลาก็มีอยู่มากมายก็อยู่ในขบวนการนักศึกษาที่โดนฆ่าโดนข่มขืนก็ได้ยินมาหมดแล้วถูกทำร้ายถูกคุกคามฟังที่ไหนก็เจอแต่การนำเสนอในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอบทบาทของผู้หญิงในอีกตำแหน่งแห่งที่ซึ่งนั่นเป็นบทบาทของผู้หญิงฝั่งขวาจัดนะครับที่สนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกตกใจว่าเอ๊ะบรรยากาศ6ตุลาจากความเข้าใจของพวกเรามันคือผู้ชายก็คือเป็นรัฐเนาะถืออาวุธเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรเงี้ยเข้ามาคุกคามประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เป็นทั้งนักศึกษาชายนักศึกษาหญิงในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ใครจะรู้บ้างหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญในฝ่ายขวาด้วยเช่นกันในการจะสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาในเหตุการณ์วันที่6ตุลาก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นพูดถึง6ตุลามันก็น่าเศร้าเนาะแล้วก็คือภาพที่เราเห็นคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยสารคดีต่างๆเราจะเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นน่ะก็จะเห็นผู้ชายกลุ่มกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านนะว่าพลอะไรเหล่านั้นใช่ไหมซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้มันก็มีการปลุกระดมความคิดขวาจัดคลั่งเจ้าอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยเพื่อมาทำลายนักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับผู้หญิงเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆในช่วงเวลานั้นเพราะว่าหลังจาก14ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเราเซเลเบตกับประชาธิปไตยเสรีภาพใช่ปะมีการเคลื่อนไหวเดินขบวนมีการประท้วงปัญหาก็คือการปลดแอกจากเผด็จการได้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมปากท้องความเป็นอยู่ของชาวนากรรมอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์บ้างสิทธิผู้หญิงกรรมกรหญิงกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะเพื่อจะยกระดับประเทศจากในฐานะที่มันเป็นการเฉลิมฉลองประชาธิปไตยนะครับขณะเดียวกันในอีฝั่งขวาจัดเนี่ยมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันตั้งแต่กลางปี2517ก็คือว่ามันมีอะไรบ้างล่ะมีพวกกลุ่มพิทักษ์ชาติไทยกลุ่มวิหกสายฟ้านวพลกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านใช่ไหมซึ่งก็มีชลมแม่บ้านด้วยเราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับก็ครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันฝั่งอนุรักษ์นิยมเผด็จการเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาสำหรับพวกเขานะครับว่าไอ้พวกเสรีภาพเหล่านี้เนี่ยมันบั่นทอนอำนาจของเขาเนี่ยมีความพยายามจะคุกคามนักศึกษาประชาชนที่เคลื่อนไหวด้วยให้อ่อนกำลังลงไปเนี่ยซึ่งมันก็เข้มข้นมากตั้งแต่ปี2519ใช่ไหมครับมีการจัดสถานการณ์ให้อาประภาสจารุเสถียรกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ลี้ภัยไปหลัง14ตุลาใช่ไหมครับอ้างว่าเออมารักษาตานะนู่นนี่นั่นไม่ได้มาเพื่อจะมาแบบเพื่อรัฐประหารอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ไม่ยอมเว้ยที่ประภาสจารุเสถียรจะกลับมาเนี่ยพอมีการรวมตัวกันประท้วงใช่ป่ะก็มีการคว้างปาระเบิดใส่กลุ่มนักศึกษามีคนเสียชีวิต2คนบาดเจ็บตั้ง38คนใช่มั้ยจนกระทั่งเหตุการณ์ครั้งที่จอมพลถนอมกฤษฎีกาจรเนี่ยกลับมาสู่ไทยอ้างว่าเหมือนแบบอพ่อตุยใช่มั้ยแล้วก็พอจะกลับมาก็บวชเป็นสามเณรที่สิงคโปร์แล้วก็กลับวันที่3กันยายนเนาะในปีนั้นใช่ไหมครับก็คือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็นำมาสู่วันที่6ตุลาในเวลาดังกล่าวเนาะกำลังมาถึงอันนั้นคือข่าวการเคลื่อนไหวของฝั่งถนอมแต่ว่านางกลับมาไทยวันที่19กันยาแล้วก็คือนางก็มาบวชที่วัด
วัดบวรคือตอนแรกเนี่ยมาด้วยสถานะเป็นเนนแล้วก็เป็นเนนเดินทางไปจากสนามบินก็ไปโผล่ที่วัดบวรโดยทันทีเนาะเออมุ่งตรงสู่วัดบวรบวชพระเลยแล้วคนบวชไม่ใช่ใครที่ไหนนะวัญญาณสังวรน่ะที่ว่าได้เป็นสังฆราชในปี2532อ่ะซึ่งคนนี้ก็เป็นพระพี่เลี้ยงรัชกาลที่9ตอนที่บวช2499ด้วยนะคนเนี้ยใช่ย่อยแล้วก็คือนางก็มาบวชแบบว่าแล้วอ้างว่าไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยเกี่ยวกับการเมืองอะไรอย่างงี้ไงวิทยุยันเกราะก็มาแถลงการแก้ต่างให้ถนอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพูดอีกนะว่าถ้านักศึกษายังก่อความวุ่นวายอยู่เนี่ยอาจจะต้องมีการประหารสัก 30,000 คนเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะมีการปลุกระดมไงว่าพวกนักศึกษาประชาชนเนี่ยมันเป็นพวกคอมมิวนิสต์มันเป็นปีศาจภัยร้ายสมุนคอมมิวนิสต์ที่มันจะบ่อนทอนประเทศชาติแล้วก็คือมันก็มีขบวนการเคลื่อนไหวเรื่อยมานะครับในการต่อต้านถนอมบวชเนี่ยกลุ่มยุวสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยก็มีการก็เคลื่อนไหวเหมือนกันกลุ่มยุวสงฆ์ก็คือว่าแถลงว่าให้เถระสมาคมตรวจสอบการบวชของถนอมอีกครั้งนึงเพราะว่าถนอมมันมีคดีติดตัวอะไรเหล่านี้ใช่ไหมแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีทางมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็ในเดือนกันยานะฮะเขาก็บอกในรัฐบาลเสรีปาโมดเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ยอมให้ถนอมอยู่ต้องให้กลับต่างประเทศไปใช่ไหมจนกระทั่งเสรีปาโมดก็จัดการอะไรไม่ได้ก็ลาออกไปแล้วก็แต่วันนั้นเนี่ยวันที่ถนอมจะกลับเนี่ยคือรัชกาลที่9แล้วก็ควีนซิลิกิตเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดบวรแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับพระยานสังวรแล้วในระหว่างการที่ไปเยือนวัดบวรเนี่ยคุณหญิงเกณฑ์หลงสนิทวงซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์อ่ะนางก็ออกมาแถลงกับประชาชนว่าพระราชินีมาบอกว่าได้ทราบว่ามีคนใจร้ายจะเผาวัดบวรนิเวศจึงทรงมีความห่วงใยอย่างมากขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้ผู้ใจร้ายมาทำลายก็มีนางละหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงออกมาสนับสนุนฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสมัครสุนทรเวชก็บอกว่าการที่รัชกาลที่9ไปวัดบวรในกลางดึกวันนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์อ่ะต้องการให้พระถนอมอยู่ประเทศไทยต่ออืมแต่ก็อย่าลืมนะว่าสมัครตอนนั้นเขาอยู่ฝั่งขวาอืมครับก็นั่นแหละแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเรื่อยมาของประชาชนแล้วก็มีการฆ่ามีการอะไรแบบคือมันก็มีความพยายามลอบฆ่าลอบยิงลอบทำร้ายคนที่ติดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับมาของถนอมแล้วก็การที่จะปลุกระดมของพวกฝั่งขวาที่จะนำไปสู่เหตุการณ์รัฐประหารอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอ่ะแล้วก็ผู้หญิงเองอ่ะก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือว่าคนคือบรรดามันเหมือนแบบเป็นความแตกแยกระหว่างเจเนเรชันด้วยในช่วงเวลานั้นที่กลุ่มนักศึกษาประชาชนคนรุ่นใหม่ต้องการจะพูดถึงเสรีภาพประชาธิปไตยขณะที่คนรุ่นเก่าบางกลุ่มเนี่ยคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็ถูกปลูกฝังในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันมันเลยมีความย้อนขัดแย้งกันระหว่างคนเป็นพ่อแม่และคนเป็นลูกด้วยซึ่งไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันในช่วงเวลาของการที่ปลุกระดมกลุ่มขวาจัดคลั่งเจ้าเหล่านี้นะครับมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้หญิงเหมือนกันที่เรียกว่าชมรมแม่บ้านซึ่งชมรมแม่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือ1มันมีสภาวะของความเป็นแม่บ้านแม่เรือในการที่จะคอยดูแลครอบครัวเลี้ยงดูลูกให้การอบรมสั่งสอนลูกอะไรไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งอีชมรมแม่บ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มทหารด้วยนะครับของกอรมน.ด้วยแล้วก็พยายามจะลดทอนคุณค่าด้อยค่าขบวนการเคลื่อนไหวฝั่งประชาธิปไตยของกลุ่มนักศึกษาประชาชนด้วยในช่วงเวลานั้นซึ่งชมรมแม่บ้านเนี่ยก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2519ก็เป็นรวบรวมบรรดากลุ่มขวาจัดอะไรเต็มไปหมดเลยเช่นกลุ่มแม่บ้านทหารบกก็คือพวกฝั่งนั้นนะกลุ่มแม่บ้านทหารบกแม่บ้านทหารอากาศแม่บ้านทหารเรือกลุ่มที่ตัวเองว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านทั่วไปกลุ่มที่ตัวเองว่าเป็นแม่ชีราชบุรีบ้างกลุ่มอาจารย์ครูโรงเรียนประถมมัธยมบ้างอะไรบ้างกลุ่มนักปฏิบัติธรรมกลุ่มวิทยาลัยครูอะไรเงี้ยก็รวมตัวกันซึ่งสนนจำนวนคนได้ 20,000 คนซึ่งมันดูเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับแต่ว่าที่มันเยอะมากเนี่ยก็เพราะว่าวิธีการหาสมาชิกภาพของชมรมแม่บ้านเนี่ยมันง่ายดายมากๆเลยก็คือว่าดึงอ่ะเพื่อนบ้านบอกกันเออเธออยู่ไหมชมรมแม่บ้านเอออยู่โอเคได้เดี๋ยวฉันบอกชื่อให้อะไรอย่างนี้ไปเออมันง่ายขนาดนั้นเลยซึ่งมันทรงอิทธิพลมากๆเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าแม้ว่ากรณียกิจของกลุ่มชมรมแม่บ้านสตรีขวาจัดมันทำอะไรกันบ้างก่อนจะถึงวันที่6ตุลาคม2519โอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ณผู้ชมยังอยู่กับผมอามตินภพและพี่ปกป้องชานันนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของบทบาทของผู้หญิงในกลุ่มสตรีขวาจัดซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงบทบาทของกลุ่ม สตรีแม่บ้านหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจใช้คำถูกไหมชมรมแม่บ้านชมรมแม่บ้านนะครับฝ่ายขวาซึ่งฟังไปเมื่อครู่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยว่าเป็นการรวมตัวกันของบรรดาแม่บ้านทหารเรือทหารบกแม่ชีหรือใครก็ตามนะครับ ซึ่งฟังดูจะเป็นพวกแบบสตรีอายุไม่น้อยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ป้องได้เกริ่นทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อกี้ว่าคนพวกนี้รวมตัวกันอย่างรวดเร็วมากจากปากต่อปากชวนกันจนเป็นหลักหมื่นอะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะรู้สึกว่าการรวมตัวกันของกลุ่มผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงที่เป็นพวกบรรดาคุณแม่บ้านนะครับทั้งหลายในวงอาชีพแบบเนี้ยเขามีแนวโน้มในการจะสร้างเครือข่ายพันธมิตรสร้างแบบคอนเนคชั่นกันอย่างรวดเร็วอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาฟังแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ว่าเกิดความสนใจอยากฟังต่อว่าบทบาทของพวกเขาในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเพราะโดยปกติที่เราเข้าใจนะกลุ่มแม่บ้านในวงการหรือวงอาชีพพวกเนี้ยวันความเข้าใจของเราคือส่วนมากเขาจะจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับอะไรอะจิตอาสาการกุศล อะไรอย่างเงี้ยเราเจอนึกภาพออกแค่นั้นหรือว่าช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเย็บปักถักร้อยหัตถกรรมอะไรเรานึกออกแค่เนี้ยพอมาเป็นบทบาททางการเมืองที่สนับสนุนฝั่งขวาเนี่ยอันเนี้ยไม่ทราบจริงๆก็เลยอยากสอบถามพี่ปกป้องว่าเขาทำอะไรเขาแสดงบทบาทอย่างไรคือสำหรับเรานะไอ้คำว่าชมรมแม่บ้านเนี่ยไอ้ความเป็นแม่บ้านมันน่ากลัวมากๆตรงที่คือบทบาทแม่บ้านเขาก็คือแบบการจับกลุ่มคุยการไปจับจ่ายซื้อของผลิตความรู้เกี่ยวกับว่าจะดูแลบ้านเรือนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไอ้ความรู้ประเภทนี้กลายเป็นช่องทางนึงในการแทรกซึมอุดมการณ์ขวาจัดเข้าไปด้วยฮะแล้วก็เหมือนเช่นเหมือนแบบมันก็มีเอกสารว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าที่ของสมาชิกแม่บ้านชมรมแม่บ้านก็คือว่าคอยตรวจสอบดูแลลูกของตัวเองว่ามีอุดมการณ์แบบไหนพยายามจะปกป้องไม่ให้ลูกตัวเองเนี่ยพยายามจะกีดขวางไม่ให้ลูกตัวเองไปเคลื่อนไหวทางการเมืองคอยขัดเกลาสั่งสอนให้ลูกอย่าไปหลงผิดกับพรรคลัทธิคอมมิวนิสต์หรือว่าไปร่วมขบวนเคลื่อนไหวประชาชนอะไรเหล่านี้ไปด้วยขณะเดียวกันก็คอยสอดส่องว่าบ้านไหนองค์กรไหนกลุ่มไหนที่มันดูว่าจะมีแนวโน้มที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่เขาเชื่อนะหรือว่าหัวก้าวหน้าหรือประชาธิปไตยอย่างที่เขาเกลียดเนี่ยให้รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐโดยด่วนเป็นสตาร์ซี่เป็นอะไรไปเลยที่เหมือนแบบคอยสอดส่องให้พลเรือนสอดส่องกันเองใช้สภาวะแม่บ้านที่เหมือนแบบทำงานบ้านอยู่บ้านคอยดูเพื่อนบ้านไปจ่ายตลาดไปคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปร้านทำผมไปทำงานการกุศลแล้วก็เจอแล้วก็คอยแบบรายงานข่าวซึ่งกันและกันอันนี้คือมันเป็นความที่น่ากลัวมากๆแล้วก็มันมีเพลงมาร์ชแม่บ้านด้วยนะไม่รู้เขาไปซ้อมเดินมาร์ชกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็มีเพลงประจำชมรมแม่บ้านด้วยเว้ยซึ่งล้วนควันธรรมอ่ะเป็นคนแต่งแล้วก็มอบกรรมสิทธิ์ให้กับชมรมเลยล้วนควันธรรมเนี่ยถ้าใครฟังเพลงสมัยก่อนสุนทราภรณ์เลยเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาดังมากแล้วเพลงเขาก็เพราะใช่ไหมซึ่งมันก็นางก็แต่งเพลงไว้เหมือนแบบเป็นเพลงที่เหมือนแบบกลุ่มผู้หญิงกระหายเลือดอ่ะคือเหมือนแบบพร้อมที่จะห้ามหันศัตรูลุกรานไทยโดยทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฉันก็เป็นแม่บ้านนะงานบ้านก็มีมากมายอยู่แล้วเนี่ยแต่ฉันก็มีชั้นเชิงรักศักดิ์ศรีไม่ต่างกับผู้ชายหลอกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันเนี่ยมีเป็นแม่บ้านฉันก็จะพร้อมจับอาวุธต่อสู้เยี่ยงชายชะกันอะไรเหล่านี้ไปก็ดูแบบมันก็ดูมีความกระหายเลือดอยู่แล้วก็ทุกสัปดาห์ทุกวันหยุดก็จะมีการจัดประชุมของชมรมแม่บ้านมีการแจกเอกสารมีการแจกใบปลิวด้วยอย่างเช่นเพลงเราสู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะรู้ในยะทางการเมืองของเพลงเราสู้ใช่มันก็มีบทความของอาจารย์สมศักดิ์เจียมอยู่แล้วใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเงี้ยมีการแจกบทความเช่นลูกจ๋าอย่าหลงผิดน่าคิดบทความไพมือหรือว่าเพลงหรือว่าบทความเกี่ยวกับอาชีพชื่อว่าลัทธิหมาบ้าเลือดซึ่งหมายถึงคอมมิวนิสต์นะครับก็นั่นแหละมันแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยในปี2519มันก็มีหนังสือพิมพ์รายวันออกมาพูดถึงเรื่องชมรมแม่บ้านนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันว่าเหมือนแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะมีสิทธิเสรีภาพสถานภาพทางสังคมเท่ากับผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกมาร้องแร่แห่กระเชิงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสิทธิสตรีมันเสียกริยาหญิงเสียภาพพจน์ของผู้หญิงที่ต้องนุ่มนวลอ่อนโยน
เนี่ยแต่เมื่อกี้ในเพลงบอกว่ายังจะจับดาบถือปืนสู้กับอริราชศัตรูอยู่เลยนะกระหายเลือดอยู่แล้วกระหายเลือดอยู่เลยนะนั่นแหละฉันก็งงย้อนแย้งที่หมายเลยแล้วก็อันนี้บอกว่าเนี่ยเด็กคนรุ่นเนี้ยพวกนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบถูกยั่วยุให้มองผู้ชายเป็นศัตรูสร้างความวุ่นวายออกมาประท้วงอย่างเงี้ยเป็นการลดเกียรติภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยแล้วคนพวกนี้เป็นนักศึกษาอยู่ยังโสดยังรู้จักหน้าที่แท้จริงของผู้หญิงคืออะไรไม่เหมือนกับแม่บ้านที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วพวกนี้คือรู้จักหน้าที่ของผู้หญิงที่แท้จริงก็เป็นการเปรียบเทียบกันเพื่อจะยกย่องชมรมแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพวกที่แบบหลงผิดคอมมิวนิสต์บ้านมีปัญหามีปมด้อยอะไรตามแฟชั่นอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการนิยามความหมายของความเป็นหญิงของสังคมไทยในช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะเหมือนแบบขณะที่กลุ่มนึงพยายามจะเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพหรือยกระดับสถานะภาพสตรีใช่ไหมกลุ่มนึงก็พยายามจะเอาตัวเองไปจำลองอยู่ในแบบแม่บ้านผู้หญิงในฐานะที่ต้องเชื่อมโยงกับความเป็นแม่และความเป็นเมียอยู่อ่ะเพื่อสัมพันธ์กับความเป็นชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เครื่องมือความหมายของความเป็นแม่บ้านเนี่ยเป็นช่องทางของกลุ่มขวาจัดหรือปลุกระดมกลุ่มแม่บ้านด้วยกันเพื่อนบ้านด้วยกันเองด้วยซึ่งมันก็เราก็คิดว่ามันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นกลุ่มนึงที่พยายามจะจัดม็อบชนม็อบอ่ะด้วยมีการแบบเนี่ยถ้ายังไม่หยุดเคลื่อนไหวอย่างเช่นนักศึกษาพยายามจะเคลื่อนไหวเรื่องการละอาณานิคมของอเมริกาเพราะว่าอเมริกาในตอนนั้นในยุคสงครามเย็นอ่ะเขาให้การสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการมาใช่ไหมตั้งแต่สฤษฐิ์ธนรัตน์ถนอมกิตติขจรรวมไปถึงประภาสจันทร์เสถียรด้วยที่เขาก็ให้เงินสนับสนุนน่ะนักศึกษาก็ออกมาต่อต้านอเมริกาด้วยต่อต้านให้ถอนฐานเรดาร์จากกองทัพไทยด้วยเพราะว่ามันเป็นการลุกล้ำอธิปไตยอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มันเป็นการที่โจมตีประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรเหล่านี้ด้วยใช่ไหมซึ่งกลุ่มนักศึกษามันก็จะคล้ายกับกลุ่ม New Leftist 1960ของอเมริกาใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องยุติสงครามอะไรก็ว่าไปแล้วอีกกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็ออกมาว่ามันจะต้องมีฐานเรดาร์เพราะว่าถือว่าเป็นการคอยสอดส่องว่าใครจะมีศัตรูมันจะเข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่เรดาร์จะซึมเมื่อไหร่เนาะคอมมิวนิสต์มันมักจะมาเงียบๆซ่อนๆอะไรก็นางก็คอยจะแก้ต่างอเมริกาให้ด้วยแล้วก็พยายามจะโจมตีกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิแรงงานสิทธิกรรมอาชีพอะไรเหล่านี้ด้วยอ่ะซึ่งมันก็มีนางเคยจัดม็อบทีนึงครั้งใหญ่ด้วยแล้วก็ที่ไหนวะใกล้ๆกับสนามชัยอ่ะครับครับแล้วก็แบบมีคนจำนวนมาเยอะก็จริงเพราะว่าอันนั้นได้แรงสนับสนุนจากกลุ่มขวาจัดกลุ่มอื่นด้วยปลุกระดมโจมตีลดทอนคุณค่าความเป็นคนของกลุ่มนักศึกษามหาลัยนะตอนนั้นคือจริงๆตัวกลุ่มเขาเองก็ 20,000 กว่าคนก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะคิดว่ารวมตัวอะไรแบบนี้ก็น่าจะไม่ยากแล้วได้ใช่คือเข้าใจว่ากลุ่มแบบนี้ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจากกอรมน.อยู่แล้วเรื่องงบเรื่องอะไรการจะมาจัดอีเวนต์ทางการเมืองนะคิดว่าไม่น่าจะยากอยู่แล้วในบริบทช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเข้าใจได้แล้วก็หายเลือดด้วยนะวันที่5 ตุลาก่อน6ตุลานั้นก็ไปชุมนุมกันครับแล้วก็แบบว่าจะลากคอรัฐมนตรีออกมาเพราะถือว่าคนพวกนี้เป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มอะไรเหล่านี้ด้วยนะแล้วก็พอตอนเย็นปุ๊บเขาเริ่มยกเลิกการชุมนุมไปแล้วก็นัดกันใหม่วันที่6ตุลานะครับซึ่งพวกเธอก็มาพวกชมรมแม่บ้านก็กลับมาอีกครั้งนึง6ตุลาพระบรมรูปทรงมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปช่วยกลุ่มนวพลกระทิงแดงรู้สึกชาวบ้านในการปราบปรามนักศึกษาในธรรมศาสตร์วันที่6ตุลาอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่เห็นภาพผู้หญิงจับอาวุธใช่ไล่ฆ่าคนในช่วงเวลานั้นแต่นางก็จับอาวุธทางความคิดเหมือนกันในการที่จะปลุกปั่นสร้างความเชื่อต่อต้านกลุ่มประชาธิปไตยอ่ะซึ่งนั่นก็อันตรายมากเหมือนกันเนาะไม่หมายความว่าต่อให้เราไม่เห็นว่าเขาจะถืออาวุธจับดาบถือปืนไปไล่ถุงไล่ยิงไล่ฆ่านักศึกษาในรั้วธรรมศาสตร์ตอนนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าคนพวกนี้แม่งไม่อันตรายอ่ะเห็นได้ชัดว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยกลุ่มแม่บ้านที่เรามักจะนึกถึงภาพของการจัดทำอีเวนต์จิตอาสางานการกุศลต่างๆเบื้องหลังนั้นคือแบบกลุ่มผู้หญิงกระหายเลือดจำนวนหนึ่งแล้วแถมแบบว่าความคิดก็โคตรอันตรายเลยอะหมายความว่าอย่างเพลงเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะเตือนลูกไม่ให้ลูกไปชุมนุมหรือพยายามจะหาเรื่องในการโจมตีผู้หญิงที่เป็นกลุ่มนักศึกษาว่าแบบมีความคิดแบบอะไรอะก้าวหน้าเกินไปมีความคิดแบบที่ไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์เรื่องผู้หญิงจริงๆโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ากระบวนการนิยามความหมายหรือการสถาปนาความจริงแล้วเบียดขับคนอื่นไม่ให้มีสิทธิ์ในการนิยามความหมายความจริงแบบเนี้ย
โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นการเมืองที่อันตรายพอๆกันการถือปืนจับดาบอ่ะเพราะมันทำให้ความคิดของคนในสังคมมันแบบมันถูกเชฟไปในทิศทางที่แบบว่าไม่มีทางเลือกอื่นมึงต้องคิดแบบกูตามนี้เท่านั้นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าถ้าคนกลุ่มเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่ากลไกสำคัญของรัฐในการแบบคุกคามประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วดูเหมือนว่าคนพวกนี้ก็น่าจะไม่ได้สำนึกด้วยในช่วงเวลานั้นน่ะว่าตัวเองนั้นมีบทบาทสำคัญในการคุกคามประชาชนด้วยกันเองอ่ะอย่างลูกเสือชาวบ้านก็มีผู้หญิงสมัครเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันใช่ปะล่ะแล้วก็มันก็เป็นกลุ่มที่ขยายใหญ่มากๆแล้วเราก็คิดว่ามันน่ากลัวมากๆระดับนึงของการที่ตั้งองค์กรอะไรบางอย่างที่รัฐตัวรัฐเองเนี่ยเป็นคนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้พลเรือนอ่ะจับอาวุธหรือว่าปลุกระดมกันเองอ่ะเพื่อเป็นม็อบชนม็อบหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่ามันอันตรายมากๆด้วยนอกเหนือจากว่ารัฐเองอ่ะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันพร้อมสับอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทุกสัปดาห์ที่เขาประชุมกันอ่ะเขาที่แบบว่าเสวนาปรกถากันเนี่ยก็มักจะเอามาอัดเทปไปส่งให้วิทยุยานเกราะในการขยายต่อไปอีกด้วยนั่นแหละฟังดูก็รู้สึกว่ามันน่าเศร้าเนาะหมายความว่าเดิมทีจากความเข้าใจที่เรามีอาจจะไม่ได้มีมากเกี่ยวกับ6ตุลาแล้วก็ยอมรับแหละว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์6ตุลาก็มีอยู่อย่างจำกัดแต่พอฟังเรื่องราวข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากขึ้นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ายิ่งเศร้าเข้าไปอีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในแง่นึงก็ต้องยอมรับเลยว่ารัฐไทยนะช่วงเวลาดังกล่าวมันชาญฉลาดมากแต่มันชาญฉลาดในทางที่ไม่ดีเลยอะในการปลุกระดมให้คนแม่งเข็นฆ่ากันเองแล้วผลักไสไอ้ความรู้สึกผิดในการเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยไปให้ประชาชนแบกรับกันเองซึ่งมันน่าเศร้ามากนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเรายังหวังนะว่าทุกๆปีอ่ะการระลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาหรือว่าการชำระข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะยังคงแบบถูกนำเสนออยู่อย่างเงี้ยทุกๆปีบ่อยครั้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังทั้งรุ่นเราและรุ่นหลังจากเราเนี่ยจะไม่ลืมว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะตื่นตัวนะครับแล้วก็อยากจะติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ6ตุลานะครับซ้ำๆทุกๆปีเช่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้ช่องคอมเมนต์ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับใน YouTube หรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ในFacebook ของประชาไทยก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมอามตินภพสิทธิ์สมบูรณ์ทองและพี่ปกป้องชานันยอดหงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้ากับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ